มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนูน้อยกันยาแววตาเด็กสู้หลังติดเชื้อจากรณีก่อนหน้านี้มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ภาพของช้างน้อยพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าแม่ๆทุกคนคะเด็กๆที่ติดเชื้อไวรสัสไม่ว่าจะเป็นน้องแสนหวานที่โคชบาลหรือน้องปีโป้ที่มอเกษตรกับแพงแสน น้องน้ำหนึ่งที่โรงพยาบาลช้างพังงาน้องบัวบานที่สุรินทร์ก็ล้วนถูกรักษาให้หายกันแล้วทั้งนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเด็กหญิงกัญญาก็ต้องหายและกลับมาแข็งแรงเช่นกันน้องอยู่กับทีมหมอที่เก่งที่สุดอยู่กับมนุษย์ที่รักน้องราวกับครอบครัวอยู่กับแม่รับโมราอย่าลืมใช้ยาเด็กหญิงนักสู้แห่งภูหัวน้องไม่ได้มาเฉยๆนะคะกัญญาเป็นนักสู้เพื่ออยู่รอดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันนี้ค่ะสู้ต่อไปนะเด็กน้อย ต่อมาผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวนะคะเช้านี้นะคะคุยกับคุณพัทเรื่องของหนูน้อยกัญญาสรุป1ทางคุณพัทและก็ทีมหมอของพัทห่วงใยสภาวะโรคไวรัสกับกัญญามาตลอดจึงเตรียมชุดปฏิบัติการพร้อมไว้เสมออย่าลืมว่าเชื้อนี้มีอยู่ในลูกช้างเกือบทุกตัวยามใดที่ภูมิตกเชื้อก็จะโฟขึ้นมาเมื่อวานซืนอากาศในเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงทั้งวันอาจเป็นเหตุให้กัญญาไม่สบายได้และเมื่อน้องมีอาการเมื่อวานคือซึมกินน้อยหน้าเริ่มบวมนิดนจึงให้ยาต้านไวรัสทันที ล่าสุดนะคะเพจ Facebook ร่มแดนช้างได้โพสต์ภาพน้องกันยาพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าแววตาเด็กสู้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ